น้ำหอม My Signature Collection ใหม่จาก Q Plus เพื่อแม่น้องสายเพื่อบันเทิงเอ็กซ์คลูซีฟที่ทุกคนต้องดูวันนี้นะฮะมาพร้อมกับวันจันทร์นะฮะที่เรื่องราวประเด็นใหญ่ๆนี่มีหลายเรื่องมากเผ็ดร้อนมากจริงๆนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเอาเป็นว่าเพื่ออะไรที่เราจะได้บอกว่าคุยกันเยอะๆหน่อยไปดูไฮไลท์พร้อมกันเลยครับวันนี้ต้องไปเผือกเรื่องอะไรกันบ้างครับไปสุดยอดวงดนตรีที่ดีที่สุดในระดับมัธยมวงมีเทนแชมป์จากเวที Hot Wave Music Award 2017ซิงเกิลใหม่ล่าสุดทุกด้านทุกมุมโปเตโต้ฟีเจอริ่งสุดยอดตำนานเพลงเพื่อชีวิตปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์เจอกันสดๆแบบจัดเต็มเปิดใจที่แรกที่เดียวการวิภากรหลังเสกโลโซแอบซุกลูกชายโพสต์เฟซบุ๊กทุกอย่างมีเงื่อนงำอยากรู้ต้องติดตามเรื่องร้อนขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวันก่อนนี้นะครับ Facebook ของพี่เสกโลโซเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าขอแนะนำน้องลีอองเด็กชายพัฒนศักดิ์สุขพิมาย9กรกฎาคมปีระกาลูกชายคนล่าสุดของเฮียเองจ้าและวงเล็บว่าลูกคุณแซนด์วิชประภาดาโชติกับวานิสนี่คือพี่เสกโลโซเป็นคนลงใช่มีการโพสต์ภาพด้วยถึงภาพด้วยกันนี่ครับประเด็นโลกโซเชียลก็เลยบอกว่าโอ้โหร้อนชาเลยทีเดียวว่านะฮะยังไงกันแน่นะครับทางพี่การเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอดีตภรรยาของพี่เสกนี่แหละนะครับก็มีความเคลื่อนไหวทางโลกโซเชียลเหมือนกันก็มีการโพสต์ตัดพ้อนะฮะแล้วเรื่องราววันนี้เราได้คุยกับพี่การที่นี่ที่แรกตัวเป็นๆตรงนี้เลยตรงนี้เลยวันนี้ให้เกียรติกับรายการเรามากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสภาพจิตใจตรงนี้เป็นไงบ้างครับพี่การไม่ค่อยโอเคค่ะคือไม่โอเคไม่โอเคเลยกับเหตุการณ์ที่ครั้งแรกที่เราเห็นภาพนี่พี่การรู้ก่อนหน้านี้ไหมฮะหรือว่าเห็นพร้อมๆกันไม่ทราบเรื่องเลยว่าเขามีอะไรยังไงไม่ทราบว่ามีลูกเหรอคะอ๋อรู้หมดแล้วรู้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะปิดข่าวเขาจะไม่ออกข่าวเพราะว่าเขาสงสารลูก3คนทราบว่ามีลูกแต่ไม่คิดว่าพี่เสกจะเปิดตัวแบบนี้ใช่เพราะว่าเขาเหมือนกับแกล้งพี่อ่ะคือเขาเล่นสงครามประสาทยังไงคะพี่การพี่การมองว่าเขาเป็นการแกล้งเลยคือเขาบอกว่าเขาจะไม่ออกสื่อเพราะเขายังบอกว่าชัยยาไม่ใช่ใช่ป่ะที่ลูกเขามารู้ตอนใช่ค่ะเขายังพูดว่าชัยยาไม่ใช่ยังปิดบังได้มาเปิดเผยตอนโตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เปิดเผยอะไรเขาจะอยู่เงียบเงียบเพราะว่าอย่างนั้นนี่คือการคุยกันผ่านทางไลน์หรือทางโทรศัพท์หรือยังไงฮะทางไลน์ทั้งตัวต่อตัวทั้งโทรศัพท์ก็คุยกันไปหมดแล้วพี่การขออนุญาตย้อนนิดนึงแสดงว่าตอนที่พี่เสกคบกับคุณแซนด์วิชเนี่ยพี่การก็รับรู้ว่าสองคนคบกันรวมถึงว่าตั้งครรภ์จะมีบุตรแล้วก็คุยมาตลอดแต่ว่าพี่เสกก็ยืนยันว่าจะเก็บไว้ไม่ได้ออกสื่ออะไรใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาสงสารน้องเสือน้องกวางลอนดอนเราก็บอกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบก็โอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้คุยกันไว้อย่างแต่ทำอีกอย่างละก็คือโพสต์ออกสื่อแล้วก็บอกกับทุกคนแล้วว่านี่คือลูกนี่คือลูกยังพี่การยังไงต่อครับถ้าอย่างนี้พี่การบอกว่าเขาเล่นสงครามประสาทยังไงคือว่าได้ซีล็อกมาป่ะเดี๋ยวนะมีตัวไหนครับแล้วก็มีหลักฐานนะการคุยกันเล่นสงครามประสาทคือว่าเขาอ่ะชอบแบบสร้างกระแสหนึ่งชอบสร้างกระแสสร้างภาพแล้วก็ชอบแกล้งพี่อ่ะให้พี่โมโหอ่ะคือเขาโพสต์รูปผู้หญิงอะไรเราก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยโพสต์แบบนี้ซะเลยเพราะว่ามีเงื่อนงำคือเขาอ่ะคือแซนด์วิชน่ะเขามาปรึกษาว่าพี่เสกเป็นอาการอย่างเงี้ยคืออะไร อันนี้คือที่บอกว่าปรึกษาคือการคุยไลน์กันอันนี้เป็นไลน์ระหว่างกันและกันหรือเป็นไลน์กรุ๊ปไลน์เหรอคะพี่การหรือไลน์3คน3คนคือมีแซนแล้วก็มีพี่แล้วก็มีพี่อีกคนนึงพี่อีกคนนึงไม่พูดถึงนะฮะที่บอกว่าเป็นอะไรฮะเป็นความงงๆของพี่เสกเองเหรอฮะหรือที่เขามาปรึกษาเป็นเกี่ยวกับประเด็นอะไรฮะเขามาปรึกษาประเด็นที่ว่าเสกเหมือนกับหลอนมีความหลอนหลอนแล้วก็ไม่รู้ว่าจากไหนจะพูดยาเสพติดก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนฟ้องกับพูดไปแล้วค่ะไม่แน่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเอาเป็นว่าจากข้อความที่คุยกันนะฮะฝั่งขวามือนี่นะฮะนี่เรา
ซีล็อกมานะฮะฝั่งขวามือนี่คือพี่การซ้ายมือนี่คือคุณแซนด์วิชคุณแซนด์วิชคุณแซนด์วิชส่วนอันที่เราปิดก็เป็นอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะคะเขียนเกี่ยวกับนี้นะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังแซนก็ไม่อยากลบหลู่แต่อันนี้มันหนักไปพี่ก็ถามว่าคือก็คิดว่าเป็นเท่อีกคนนึงบอกว่าคุยกับตู้เย็นใช่คุยกับตู้เย็นเขาบอกหมายถึงพี่เสกเหรออันนี้คือสิ่งที่คุณแซนด์วิชปรึกษาพี่การว่าเขามีอาการแบบนี้ทำยังไงกับเขาดีเขาเป็นอย่างนี้หรือเขาแต่ก่อนเขาเป็นอย่างนี้ไหมเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นมา 2-3 เดือนแล้วตอนแรกที่เขาคบกันเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ยังมีข้อความด้วยนะตู้เย็นเป็นเทพตู้เย็นเป็นเทพไหว้ตู้เย็นโอ้หมายถึงว่าทางพิเศษไปทำอย่างงานไหว้ตู้เย็นในนี้คุณแซวิชเนี่ยพยายามถามว่าเนี่ยเขาคุยกับตู้เย็นกับชาติมาเกิดคุณตู้เย็นเป็นเทพถามพี่การนะพี่การก็บอกว่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก่อนมีตู้เย็นอยู่บนห้องหรือเปล่านี่เขาถามนะฮะคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นทำไมไม่บอกตู้เย็นเป็นเทพความหมายคืออะไรครับพี่เคยเห็นมาก่อนเลยฮะไอ้ตู้เย็นเป็นเทพพี่ไม่เคยเห็นแต่แบบอาการอย่างนี้คือมันหลอนคือว่าเขาจะเอาเขาไปไหว้ตู้เย็นแล้วก็ไปคุยกับตู้เย็นตู้เย็นมันมีเสียงเป็นช่วงๆเหมือนคอมมันทำงานแซนมันก็บอกอย่างนี้เวลาทำหน้าไม่เชื่อเขาก็จะว่าแบบว่าไม่มีบุญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบบ้าพี่เหมือนกันว่าไม่มีบุญทั้งหมดทั้งมวลคือเขานำมาปรึกษากับพี่การซึ่งตอนนี้ขอถามถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของพี่กับพี่แซนด์วิชนิดนึงคือมีความสัมพันธ์กันยังไงถึงแบบแม่ต้องมานั่งปรึกษากันเรื่องนี้เราอยู่กันเป็นครอบครัวหรือว่ายังไงไม่ใช่พี่อยู่บ้านพี่ไม่เกี่ยวกันคือว่าเราแยกออกไปของเราละไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวแล้วคุณแซนด์วิชก็อยู่กับพี่เสกไม่เขาแซนก็อยู่บ้านเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเสกเหมือนกันเพราะว่าเขากับลูกก็อยู่บ้านเขาก็เลี้ยงลูกเขาเสกอยู่คนเดียวเสกก็มีผู้หญิงคนอื่นด้วยซึ่งก็นั่นแหละมันก็เลยยุ่งเหยิงแต่หมายความว่าตอนที่พี่แซนด์วิชเขาเริ่มคบกับพี่เสกเนี่ยพี่พอพี่การรับรู้ก็คุยกับพี่แซนด์วิชได้ปกติใช่ไหมไม่เราเพิ่งคุยกันไม่นานนี่เองประมาณ2เดือนอ๋อใครเป็นคนติดต่อใครก่อนมีพี่คนนึงที่เซ็นเซอร์เอาไว้อ๋อที่อยู่ในกลุ่มเขาประสานให้มาคุยว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่าแบบว่าคือว่าเขาบอกว่าคนที่รู้จักอาการของเสกดีที่สุดต้องเป็นการเพราะว่าอยู่กันมาเป็น20ปีเขาก็เลยมาปรึกษาว่าคือว่าปรึกษาประมาณว่าอยากจะช่วยเสกทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือว่าจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาความหวังของเขาคือหวังจะให้พี่การเป็นคนไปบอกพี่เสกเป็นคนเตือนพี่เสกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อช่วยไปเป็นแบบเป็นคนเตือนให้หน่อยฟังมาถึงตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าพี่การเองจะบอกว่าตอนนี้พี่เสกเองดูมีอาการหลอนๆอยู่แล้วที่ลงโพสต์แบบนี้เพราะแกล้งพี่การชอบแกล้งพี่การที่แกล้งคืออ่ะเดี๋ยวจะมีอีกโพสต์นึงเดี๋ยวให้ดูที่แกล้งคือเขาอ่ะพอเขารู้ว่าพี่กับแซนด์วิชคุยกันเขาจะกลัวมากคือคนมาจับเขาไปบำบัดอันนี้เราไม่ได้เอ่ยถึงนะคะอย่ามาฟ้องเรานะเพราะว่าอันนี้เราพูดเป็นตามเนื้อผ้าเพราะว่าเขาก็คิดว่าการกับแซนรวมหัวกันคิดแผนชั่วนะมันมีอันนึงน้องเขาได้ซีหลอกมาป่ะเกี่ยวกับเรื่องที่พี่เสกเป็นคนด่าไอ้พี่คนนั้นน่ะนี่ได้ป่ะฮะนี่ได้ป่ะคะนี่ป่ะคะไม่เป็นแคปของพี่เสกเลยด่าของคนที่มาไม่ได้โพสต์มาครับให้น้องเขาเอามาให้ดูสิคะครับแล้วพอประเด็นก็คือว่าเขาคิดว่าการกับแซรวมหัวกันเขากลัวตรงนี้เขาถึงมีการนี่คือปมจุดไอ้เป็นปมของเขาพอเขาคิดไปเองว่าการกับแซนวิชจะจับเขาไปบำบัดจะให้คนมาจับเขาก็เลยเป็นแบบนั้นแหละเขาก็เลยมีการโพสต์เรื่องลูกขึ้นมาคือเขาก็ไลน์ไปด่าแซนว่าอย่างนี้มึงกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเลิกแซนไปอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เลี้ยงดูอะไรเงี้ยส่วนพี่ก็เขาไม่กล้าไลน์ด่าพี่ไงแล้วพี่คนนึงก็โดนไลน์ด่ายับเหมือนกันเสร็จแล้วส่วนพี่เขาไม่กล้าไลน์ด่าพี่เขาก็เลยโพสต์แบบเนี้ยปั่นประสาทซึ่งทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับโพสต์ของพี่เสกยังไงคะพี่การหมายถึงว่าเขาทำเพื่อแกล้งตอบแทนสิ่งที่พี่การทำเพราะว่าความคิดเขาแบบซีเรียสมากคือถ้าเกิดใครอ่ะจะมาพูดถึงเรื่องคำว่ายาเสพติดเนี่ยห้ามแล้วเขาคิดไปเองมโนไปเองว่าเราอ่ะ
จะเอาคนมาจับเขาจะไปทำลายเขาจริงๆวันนี้จะโทรหาพี่เสกเพื่อโฟนอินคุยตรงนี้นะฮะแล้วคือว่าคือเสกเนี่ยรู้จุดอ่อนพี่ว่าถ้าใครมาแตะต้องลูกพี่ไม่ได้คือว่าเขาก็เลยใช้เนี่ยทำอย่างเงี้ยเพื่อให้ลูกเพื่อกระทบพี่พอลูกเห็นไม่เห็นเราไม่รู้แต่ถ้าลูกเห็นเนี่ยเราจะเสียใจมากแล้วเขาลูกจะเสียใจมากแล้วเราอ่ะจะเสียใจหนักก็คือเขาก็มากระทบพี่คือทำให้ลูกเสียใจโดยที่ไม่คิดว่านั่นคือลูกตัวเองเองนะทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่การครับเพื่อที่จะความสะใจคือให้พี่เสียใจและวันนี้ที่พี่การออกมาพูดตรงนี้ด้วยเช่นกันมันมีกระแสบางคนก็ถามถึงเรื่องของถ้าอย่างงี้พี่เสกมีลูกมาเพิ่มอีกหนึ่งคนมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการค่าเลี้ยงดูที่คาราคาซังกันอยู่หรือเปล่าครับเคยมีปัญหากันมาอยู่เรื่องนั้นเพราะว่าเดิมทีก็ยังไม่ได้ตามที่พี่การเรียกร้องไปมันจะลดลงไปอีกไหมพี่การหรือยังไงพี่ไม่รู้ไอ้นี่แต่ว่ารู้แต่ว่าเขาทำตามคำตกลงในชั้นศาลไม่เรียบร้อยเลยคือตอนนี้เรื่องอยู่ในชั้นศาลแล้วมีข้อตกลงออกมาข้อตกลงแต่หย่าแล้วว่าเขาต้องทำอะไรมั่งแต่เขาก็ยังไม่ครบถ้วนตรงนั้นแล้ววันนี้เป็นกังวลอยู่ไหมครับพอมีลูกขึ้นมาเพิ่มใหม่คนหนึ่งเป็นกังวลมากขึ้นกว่าเดิมไหมกังวลเรื่องอะไรเรื่องค่าเลี้ยงดูต่างๆหรือว่ามันจะยากกว่าเดิมไหมตอนนี้มันยากอยู่แล้วมันไม่น่าจะยากไปกว่านี้ได้แล้วใช่ไหมยากสุดๆอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้มันยากอยู่แล้วแล้ววันนี้เขาจดทะเบียนใหม่ไหมครับกับอีกคนใหม่คนนี้เขาไม่จดค่ะไม่ได้จดแล้วชื่อที่เขามาโนตั้งเด็กชายเลยนามสกุลสุขพิมายเขาอ่ะเขาก็เนี่ยเห็นปะจริงๆแล้วแซนได้ส่งอันนี้มาให้พี่เขาตั้งชื่อเด็กชายอันนี้คือชื่อของน้องจริงๆอันนี้คือนามสกุลของฝ่ายหญิงค่ะนี่คือใบเกิดที่อันนี้พี่การบอกว่าได้มาจากคุณสันวิชส่งมาให้แจ้งเกิดครับบอกว่าชื่อเด็กชายจอมเก้านามสกุลโชติกาวิทย์วณิชนะฮะวณิชแต่เสกเขามาโนว่าเป็นชื่ออะไรก็ไม่จำไม่ได้แต่นามสกุลสุขพิมายแต่ชื่อพัฒนศักดิ์สุขพิมายเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงๆที่อันนี้พี่การบอกมาใช่ไหมคะเขาอาจจะไปเปลี่ยนตอนหลังได้ไหมพี่การอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเปลี่ยนตอนหลังได้แต่ก็แล้วแต่เขาเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสแต่คืออยากจะบอกว่าที่เอามาโชว์คือแซนวิชเขาก็แบบยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาชื่อนี้เป็นพ่อเขาเป็นคนตั้งให้ครับเขาไม่เปลี่ยนเขาบอกอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็ใช้นามสกุลเขาอย่างงี้อย่างงี้คือตอนนี้เรามองว่ายังไงครับพี่การก็คือเรื่องค่าเลี้ยงดูก็คงยากอยู่แล้วยากอยู่แล้วก็คงจะมีอะไรยากกว่านั้นแล้วใช่แล้วพี่การพี่การบอกว่าพี่เสกตั้งใจโพสต์เพื่อจะแกล้งเราอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พี่การอยากจะทำอะไรหรือคิดจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไปครับก็ไม่ได้ดำเนินการเลยเพราะว่าเขาทำไปแล้วมันจะทำอะไรได้เพราะว่าเขาคิดไปเองมโนไปเองว่าเราจะเอาคนมาบำบัดเอ้ยเอาคนมาจับเขาไปค่ะงั้นถามเพิ่มเติมว่าแล้วลูกๆของพี่การตอนนี้ทราบข่าวอยู่แล้วเหรอเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทราบข่าวหรือยังยังไม่ได้คุยกันแต่เมื่อวานนี้โทรคุยกับเสือแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้คุยเรื่อยเปื่อยแต่เสียงของเสือก็แบบเศร้าๆแต่การก็ไม่ได้ถามอะไรก็คุยธรรมดาครับพี่การครับล่าสุดเนี่ยคือตอนยังไม่รู้ไงเผื่ออะไรเมื่อตอนกลางคืนใช่ไหมครับพี่การคืนนี้ใช่ไหมเมื่อคืนนี้เองที่พี่การเอาไลน์ออกมาโพสต์ถูกไหมฮะการคุยไลน์อันนี้คือไลน์คุยกับพี่เสกที่เขียนบอกว่าฉันรักเธอที่สุดไม่มีใครมาแทนเธอได้ฉันจะไปรับเธอกับลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนจะชวนกลับมาอยู่ด้วยกันอันนี้คือพี่การโพสต์ออกมาเพื่ออยากจะบอกอะไรครับอยากจะบอกว่าเนี่ยคือเราไม่ได้มโนในเขาโพสต์แบบเนี้ยคือให้ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยากจะบอกว่าเขาก็ยังคุยกับฉันอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอย่างนี้แต่ว่าในความหมายของพี่เขาแบบพี่ไม่รู้นะแต่ในความหมายของพี่คือจะที่เขาบอกว่าจะมารับไปกลับอยู่บ้านอะคือจะไปอยู่ในฐานะเพื่อนจะไปนอนห้องน้องกวางก็คุยกับเขาไปแล้วตกลงกันแล้วครับแต่เขาก็คือบอกเคยบอกว่าจะมารับเราไปอยู่กลับไปอยู่ด้วยจริงๆวันที่29เขาดูเลิกเองดูหมอเองดูเลิกดูยามแล้วว่าจะมารับพี่การกับลูกไปอยู่ด้วย29กรกฎาคมแต่อยู่ในฐานะเพื่อนกันในบ้านใช่เพราะว่าพี่บอกว่าเราอยู่ในฐานะเพื่อนกันเพราะว่าพี่จะไปนอนบ้านลูกเอ้ยห้องลูกเพราะมันมีประโยคนี้นะฮะบอกว่าพ่อมีข่าวดีจะบอกวันที่29กรกฎาคมเนี่ยพ่อจะมารับทุกคนกลับบ้านเราหมดเคราะห์หมดโศกกันแล้วนะใช่เขาพูดอย่างเงี้ยพร้อมกัน5คนที่นั่งอยู่พ่อแม่ลูกแล้วก็ลูก3คนแล้วก็แม่บ้านอีกคนนึงเป็น6
เอาละนี่เราได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับพิการที่วันนี้มันมีกระแสข่าวออกมานะครับแล้วเดี๋ยววันนี้รู้สึกว่ามีสื่อมวลชนอีกหลายที่เลยทีเดียวนะฮะที่จะตามสัมภาษณ์ต่อนะครับแล้วรวมถึงพวกเราด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องปล่อยตัวพิการนะครับไปพูดคุยกันต่อกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเอาเป็นว่าอยากจะบอกอะไรถึงตรงนี้ไหมครับเพราะผมเชื่อว่าพี่เสกดูอยู่เพราะเมื่อกี้เราเพิ่งติดต่อไปหาพี่เสกที่จะโฟนอินคุยกับพิการแต่พอดีพี่เสกว่างั้นเดี๋ยวขอโฟนพรุ่งนี้ดีกว่าขอฟังพิการตรงนี้อยากจะบอกอะไรถึงพี่เสกตรงนี้ครับโฟนอินพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้พี่เสกจะขอโฟนอินกับเราในรายการอ๋อโอเคก็อยากจะบอกว่าเขาหลอนหรือเปล่าทำไปเพื่ออะไรนะก็คือว่าตั้งสติหน่อยก่อนที่จะทำอะไรแล้วคำพูดอะไรเนี่ยเชื่อถืออะไรไม่ได้สักอย่างเลยพูดอันนี้ก็ทำไม่ได้อะไรเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องอะไรคือทำไม่ได้พูดไว้ก่อนแต่ทำอะไรไม่ได้เลิกสร้างภาพสักทีเถอะเพราะว่ามันแบบรับไม่ได้แล้วกับการสร้างภาพแม้กระทั่งกับลูกนี่มันก็ชั่วสุดแล้วค่ะโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณพี่การครับแล้วปิดไปนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่ความสำเร็จของ Conway Music Award นะฮะ2017กับผู้ชนะเลิศของเราก็คือวงมีเทนสักครู่เดียวครับน้ำหอม My Signature Collection ใหม่จาก Q Placeเอาล่ะคุณผู้ชมครับสุดยอดวงดนตรีนะฮะในระดับมัธยมศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะกับ Hot Wave Music Award 2017ในปีนี้วงชนะเลิศนั่นก็คือมีเทนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมพีทมือกลองครับนี่น้องเพชรนะฮะถัดมาครับสวัสดีครับผมบอสมือเบสครับน้องบอสนะฮะครับผมสวัสดีครับผมเคลเวอร์มือกีตาร์หัวหน้าวงครับครับแล้วก็สุดท้ายสาวเสือของเราสวัสดีค่ะหญิงนักร้องนำค่ะนี่หน้าสดใสเบิกบานมากกับรางวัลโอ้โหคุณนี่นี่เดี๋ยวคอนถามก่อนคำถามยอดฮิตเวลาปกติเขาได้ตำแหน่งอ่ะเขาจะถามว่าเมื่อคืนได้นอนหรือยังคะเหมือนนั่งนอนน้องหญิงเป็นไงบ้างน้องหญิงเมื่อคืนได้นอนกี่โมงดึกๆเหมือนกันค่ะเกือบเที่ยงคืนต้องร่วมเซเลบรตดีใจกันเนาะใช่ค่ะทำอะไรอย่างแรกเวลาถึงบ้านแล้วกอดคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้ไอ้ถ่ายได้กอดคุณพ่อคุณแม่คัฟเวอร์ล่ะก็อยู่กับตัวเองแล้วก็ดีใจมันดีใจเกินมันดีใจแบบภาพมันยังอยู่ใช่มั้ยใช่ภาพมันยังอยู่ก็เลยแบบยังคีฟีลลิ่งนี่คล้ายผมมากเลยนะผมกลับไปนะผมนอนนิ่งๆมันยังอยู่ในหัวเนาะภาพทุกอย่างในวันนั้นน่ะตามความรู้สึกใช่มันยังอยู่วนเวียนแล้วตอนเช้าตื่นมายังวนเวียนอยู่เลยค่ะบอสครับก็เมื่อคืนกลับไปก็หลับเลยครับผมเหนื่อยมากใช่ครับ2วันเลยครับแล้วก่อนที่จะเล่นก็คือซาวเช็คถึงประมาณ 5:00 น.เที่ยงคืนครับแล้วก็คือซ้อมกันหนักจริงๆใช่ครับแล้วเช้ามาก็ต้องตื่น 6:00 น.มาเพื่อสแตนด์บายตอนเช้าก็เหนื่อยมากครับก็เลยกลับไปก็เลยหลับด้านนี้ค่ะพีทคืนครับผมก็กลับไปก็อาบน้ำครับแล้วก็อยู่กับตัวเองตอนที่อาบน้ำนี่แหละครับก็คิดถึงเรื่องใช่ครับเสร็จแล้วก็อาบน้ำเสร็จก็หลับเลยครับสลบปั๊บไปเลยมีความสลบนะครับนี่คือภาพที่เราได้เห็นกันอยู่นะฮะนี่คือเมื่อวานนี้นะฮะกับรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับทุกครั้งเวลาที่เขาจะขึ้นไปเล่นพวกเขาก็จะมีการรวมตัวกันกอดคอกันเราเรียกว่าบูมใช่ไหมเรียกเป็นการสร้างกำลังใจถูกไหมคะเราพูดอะไรกันก่อนที่จะไม่เห็นไงไม่เห็นเขาทำยังไงนี่ไงเขาพูดแต่ว่าเป็นการยังไงเป็นล้อมคอกันล้อมคอแล้วพูดอะไรกันตอนนั้นหญิงพูดอะไรแค่ว่าแบบว่าเราซ้อมกันมาเต็มที่แล้วค่ะเราซ้อมกันมาเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องแข่งอ่ะเหมือนโชว์ที่เราคิดมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนคุยกันว่าจริงๆวันนี้ที่เราไปเล่นเราต้องการจะสื่ออะไรมากกว่าปล่อยมันเต็มที่นี่คือการตอนที่เขากำลังกอดคอกันอยู่นะเป็นวงกลมนะฮะแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นพูดอะไรกันทุกคนก็จะระบายความในออกมาใช่ครับก็จะบอกว่าแบบวันนี้เหมือนเรามาแข่งเราไม่ต้องการที่จะชนะหรือว่าการแข่งขันนะครับเรามาเล่นให้เพื่อแบบมาทิ้งท้ายเพราะว่ามันเป็นเวทีสุดท้ายที่เราจะประกวดแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะส่งมอบความรู้สึกจริงๆอ่ะที่เรารู้สึกอ่ะให้คนดูแทนนอกมากกว่าการประกวดนะครับครับเนี่ยคือความนี้และสิ่งเหล่านี้มันถูกถ่ายทอดอยู่บนเวทีจริงๆนะเราสัมผัสได้กับความรู้สึกเหล่านั้นทั้งหมดจริงๆแล้วกับการเลือกเพลงแต่ละเพลงที่มาถ่ายทอดด้วยเมื่อวานนี้ก่อนย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้เราขึ้นไปบนเวทีครั้งแรกเห็นคนดูเป็นหมื่นๆเนี่ยมันเป็นเวทีใหญ่มากเทนเนอร์โดมใช่ก็รู้สึกว่าคือเรามองจุดเริ่มต้นของเราก่อนนะจุดเริ่มต้นก่อนที่เราก่อตั้งวงเนี่ยครับเราเคยเล่นเวทีที่ลืมนาปุ๊บไม่มีคนดูเลยมีบ้างนิดหน่อยแต่แบบวันนี้เราลืมนามาปุ๊บโหเจอคนหนึ่งมันรู้สึกแบบว่า
และคนที่มาก็คือมาเชียร์เรามาเชียร์น้องๆมั่นคงแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมันคือความสุขของเรานะการเล่นดนตรีการเล่นดนตรีจริงๆก็คือมันกับการมองลงไปปุ๊บเห็นสายตาที่เขามองมาข้างบนแล้วมันยิ้มให้เราสนุกกับเรามีความสุขกับเรามันเป็นอะไรที่ตื่นตันแล้วก็มีความสุขมากๆครับตอนนั้นทําให้เราเพิ่มขึ้นใช่ครับพี่เก่งมั้งมั้ยพี่เก่งมั้ยมีความเก่งอะไรที่ตอนแรกเลยนะครับที่แบบว่าเห็นคนดูครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่คิดว่าโอ้โหคนจะเยอะขนาดนี้แล้วแบบว่าเหมือนเป็นพวกแบบพร้อมใจกันมาให้มาดูพวกเราอะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าแบบครั้งนึงเกิดมาจะได้มาเล่นบนเวทีใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีคนมารอดูพวกเราอย่างเงี้ยครับแววตาน้องเขายังแบบดูตื่นเต้นอยู่เลยมีความสุขมากนึกถึงย้อนไปถึงเมื่อวานนี้มีความแบบตื่นเต้นเนาะคือการประกวดรอบชิงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเหลือ2วงมั่นคงกับ B10 เขาต้องไปคิดโชว์มาเอง10นาทีของพวกเราคิดโชว์10นาทีตอนนั้นเป็นยังไงบ้างจริงๆคุยกันนานมากค่ะว่าเราอยากจะทำโชว์แบบไหนแต่สรุปมันก็คือเราเอาเหมือนเรื่องราวของพวกเราเนี่ยแหละตลอด6ปีที่ผ่านมาเราเริ่มต้นด้วยเพลงเหลือเล็กเคลื่อนออกจากฝั่งค่ะก็คือเราเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเราเหมือนเป็นตัวแทนของความพยายามของพวกเราเองเราเหมือนเรือลำหนึ่งที่ต้องการจะออกเดินทางแต่ว่าบางทีมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเราก็จะพยายามต่อไปพยายามต่อไปจนมาถึงเพลงที่2เป็นเพลงคุณครูครับค่ะโอ้เพลงนี้น่ารักมากเพราะในที่ผมเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้มันมีเซอร์ไพรส์ตรงที่เราแต่งเนื้อใหม่ใช่ค่ะสักหน่อยไหมพูดถึงตรงนี้ฟังสักหน่อยว่าเอาเป็นท่อนที่เปลี่ยนเลยนะคะร้องว่าสมมุตินะคะสมมุติเรามีความฝันอยากเข้าแกมมี่มีเทนอยู่กับจีนี่พี่นิกก็ยังไม่รู้พี่ช็อตก็ยังไม่รู้พวกเราอยากถามทุกคนว่าทุกคนจะพร้อมไหมคะและที่เหลือจะเป็นเอนเตอร์เทนอะทุกคนจะพร้อมไหมคะน่ารักอะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วกันด้วยนะฮะต่อจากเพลงที่เสร็จแล้วเป็นอะไรต่อนะแล้วก็เป็นเพลงวัดใจค่ะโอ้เพลงนี้มันมากคือได้เห็นพลังละเห็นพลังสัตว์เต็มเพราะว่าจริงๆแล้ววงนี้เขามาสายแบบใส่หนักอ่ะแล้วเพลงนี้ก็ใส่หนักเลยต่อจากวัดใจปั๊บเป็นสิ่งสำคัญค่ะสิ่งสำคัญเพลงนี้เอาจริงนะแอบน้ำตาไหลอยู่ข้างเวทีซับซึ้งใจใช่ไหมอินกับน้องแล้วคนที่น้ำตาไหลหนักมากที่ผมเห็นไปหันพอดีนะนี่ฮะหัวหน้าของเราโอ้โหท่าดีกีตาร์อยู่พี่ครับโอ้น้ำตาพังพลูแบบโอ้โหหนักมากตอนนั้นคือยังไงตอนนั้นคือรู้สึกอะไรอยู่คือตอนนั้นเหมือนภาพมันรีรันเข้ามาในหัวครับผมพยายามคิดพอเล่นปุ๊บเราคิดไปกับเราอินกับฟีลลิ่งของเพลงพออินปุ๊บเพลงภาพแรกที่เราเห็นคือภาพที่ตัวเองดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อที่เรื่องชื่อต้องซักซีใช่ครับแล้วพอจากนั้นมันเหมือนแบบจากเราตัวคนเดียวที่อยากมีความฝันหญิงเริ่มเข้ามาบอสเริ่มเข้ามาน้องพีทเริ่มเข้ามาคนรอบข้างอีกมากมายเริ่มเข้ามาแล้วพอเราลืมตาอีกทีมาดูปุ๊บเราเจอคนดูเกือบหมื่นครับแล้วก็มันครบในวันนี้เนาะว่าทำไมผมยืนร้องไห้อยู่ข้างๆเวทีน้ำตาเขาจะซึมตอนนี้นะคะมันเป็นความฝันอะมันเป็นพลังที่เขาผลักดันมาจนถึงวันนี้แล้วยืนอยู่บนเวทีนี้อย่างสำเร็จแล้วก็เต็มภาคภูมิจริงๆไม่ใช่คนเดียวที่ร้องไห้นะข้างๆก็ร้องข้างๆนี่ก็ร้องคือตอนแรกครับหมายถึงว่าเราก่อนที่จะขึ้นเวทีครับเราก็ได้โดนบิ้วมาบอกว่าเนี่ยคือก่อนที่จะมาวันที่แข่งจริงครับวันที่ซาวด์เช็คเพราะว่าเราเครียดกันมากว่าแบบเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะสื่อออกไปอ่ะคนดูเขาจะเข้าถึงเราไหมแล้วก็เครียดกันมากแล้วทีนี้ก็มีพี่ๆบอกว่าเนี่ยทุกคนที่มาดูอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากมาดูความเครียดของพวกเรานะเขาอยากมาดูความสุขของพวกเราผมก็เลยเปลี่ยนคิดว่าถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เราเล่นไปแล้วเราเครียดล่ะคนที่มาดูเป็นพันคนเขาจะรู้สึกยังไงผมเลยบอกถ้างั้นเราไม่สนใจแล้วไม่ว่าอุปสรรคหรือว่าซาวน์เวทีปัญหาอะไรจะเกิดผมคิดว่าเราจะทิ้งมันไปเราจะให้แต่ความสุขเขาใช่ครับแล้วก็เลยพอหันตอนแรกก็จะไม่ร้องหันไปดูเคเวอร์ร้องอุ๊บเรียวร้อยตอนนั้นนึกว่าไปเลยโอ้โหคุณเท่มากท่านเลยร้องแบบโอ้โหแบบเนี่ยฮะคือเล่นไปร้องไปทั้งน้ำตาคนนี้ก็ร้องด้วยนะเอาจริงๆแล้วถูกป่ะหญิงเองเนี่ยก็คือต้องคุมเสียงตัวเองด้วยกับการร้องเพลงด้วยคือตอนแรกหนูพยายามกั้นแบบสุดๆหันไปทางขวาปุ๊บเจอเคเบิลร้องไห้ผู้ชายไปหมดแล้วจ้ะหนูเท่านั้นแหละไม่ไหวแล้วร้องมากไปด้วยเลยเพราะฟอร์มทีมกันมา6ปีอะเนาะ6ปีวันนี้มันสำเร็จแล้วอะรู้สึกยังไงบ้าง6ปีที่ไล่ตามความฝันมาตั้งแต่อยู่ป.6เห็นซักซีดแล้วอยากจะประกวดเพื่อเข้าโรงเรียนเดียวกันเพราะมันมีกฎอันนึงนะว่าที่จะต้องอยู่โรงเรียนเดียวกันเขาก็เลยมารวมตัวอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วพอฮอตเวฟบอกว่าเอ้าปิดตัวลงชะงักเลยค่ะสตันเลยสักพักฉันจะมาประกวดฉันจะมาเรียนได้กับแกทำไมเนี่ยตัวลงแต่พอเขาเริ่มกลับมาในปีนี้เป็นม.6แล้วนะปีสุดท้ายนะถ้าหลุดจากนี้ก็ไม่ได้แล้วนะ
เออเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกตรงนี้กับความสำเร็จตรงนี้มันเหมือนเราได้มาสัมผัสความฝันของเราจริงๆค่ะมันไม่ใช่แบบคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเราตั้งใจกับการเล่นดนตรีมากๆตั้งใจเดินทางเดินตามความฝันของพวกเรามากๆค่ะพอมันได้มาถึงมันตื่นตันมากๆค่ะแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่พวกเรา4คนที่ทำให้มันสำเร็จในวันนี้ค่ะมันยังมีผู้ปกครองของพวกเราคุณครูของพวกเราโรงเรียนของพวกเราแบบท่านผู้อำนวยการใช่ค่ะที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นสมาคมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองคือเขาทำให้พวกเรามีวันนี้ได้จริงๆค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยนะเราเห็นตอนที่เขารับรางวัลไหมครับคุณโอ้โหเอาวินาทีนั้นก่อนตอนที่จะประกาศว่าเป็นใครระหว่างบีเทนกับมั่นคงคิดไหมว่าเป็นตอนนั้นในใจคิดยังไงล่ะได้หรือไม่ได้หรือยังไงคิดว่ารู้สึกยังไงคือตอนนั้นใจผมตอนนั้นอ่ะคือแบบเราเล่นเต็มที่มากถ้าวันนี้มันจะไม่ได้จริงๆก็ไม่เสียใจเพราะว่าเราเหมือนเล่นได้ด้วยความรู้สึกที่เราอยากจะปล่อยให้คนดูจริงๆใช่ครับแต่ว่าแอบลุ้นที่อยากได้ก็มันก็ต้องมีมันก็ต้องมีใช่ไหมมันก็ต้องมีครับมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะเนาะพี่ราพีตอนนั้นเป็นไงความรู้สึกของเราคืออะไรตอนแรกตอนที่ยังไม่ประกาศครับก็ลุ้นมากเพราะว่าแบบคือทุกอย่างมันกดดันจริงๆครับมันเงียบหมดเลยครับตอนนั้นใช่เพราะในวันนั้นที่มันรอก็ต้องเล่นแหละบิวมากเงียบเก็บรถของเรายังไงต่อใช่ครับเพราะวันนั้นก็มั่นคงก็เล่นดีมากครับเพราะผมก็กังวลตั้งแต่แบบตัวเองเล่นเสร็จแล้วพอดูมันคงเล่นโอ้โหก็กังวลมากๆเลยแล้วพอมาถึงว่าได้ยินว่าเป็นชื่อมีเทนก็ตอนแรกก็ใจหายครับแต่ก็ผมเห็นคุณโดดสูงกว่าเพื่อนในรูปเมื่อกี้ถ้าเกิดเห็นโดคนโดดสูงกว่าเพื่อนเลยมีทั้งซุดตัวมีทั้งอะไรกันหน่อยนะวันนั้นก็โอ้โหรู้สึกว่ามันตื้นตันมากครับเพราะแบบภาพที่วันตอนประกาศผลเนาะโอ้มันเป็นวินาทีที่สุดยอดมากนะตรงนั้นนะฮะโอ้โหนะฮะก็ต้องยินดีกับน้องจริงๆนะฮะนี่คือสมศักดิ์ศรีมากๆเลยนะฮะอ่ะวันนี้เรามี VTR ของทางมั่นคงเขาฝากอะไรมาถึงพวกคุณด้วยจริงๆเห็นเขาเป็นคู่แข่งกันนะแต่สองวงนี้เขารักกันนะอ่ะลองไปดูกันครับดีครับแล้วรู้สึกตื่นตันแล้วก็ภูมิใจที่ว่าพวกเรามาถึงจุดนี้ได้ครับถึงแม้ไม่ได้รางวัลชนะเลิศแต่ก็เชื่อว่าชนะใจคนดูหลายๆคนแล้วพวกเราก็ชนะใจของคนดูทุกคนที่ร่วมมือกับเราทุกคนครับหนักหน่วงครับเป็นการแข่งระยะประมาณ 4-5 เดือนมันได้ที่2ก็แค่เข้ารอบชิงว่าผมก็ถือพอใจแล้วครับทีมเวิร์คครับความเป็นเพื่อนกันและความธรรมชาติไม่เกี่ยวกับหน้าตาเนาะหน้าตาก็ดีด้วยพวกเราก็ยังคงเดินทางสายดนตรีไปเรื่อยๆครับผมเล่นดนตรีให้มีความสุขครับผมพวกเราวงมั่นคงนะครับหลังจากนี้พวกเราก็จะมันฝึกซ้อมแล้วก็เล่นดนตรีต่อไปไม่ทิ้งดนตรีนะครับก็ฝากทุกคนติดตามเพจมั่นคงต่อด้วยครับถ้ามีผลงานหรือว่ามีอีเวนต์หรือมีออกงานหรือมีประกวดที่ไหนฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมรักทั้งสองวงนะเอาจริงวีเทนก็ดีมั่นคงก็ดีอยู่แล้วเขาพูดถึงเราเลยเราอยากจะพูดอะไรกับเขาไหมมั่นคงกันบ้างก็อยากจะฝากถึงน้องนะครับว่าพวกพี่รู้สึกว่าเหมือนการแข่งขันครั้งนี้มันไม่ใช่การแข่งขันจริงๆมันเหมือนแบบมันเป็นครอบครัวมากกว่ารู้สึกว่าน้องเขาก็คือส่วนหนึ่งของครอบครัวฮอตเวฟผมเรียกว่าครอบครัวฮอตเวฟแล้วกันเพราะว่าในระยะการแข่งขัน4เดือนที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าฮอตเวฟสร้างมิตรภาพให้พวกเราเยอะมากเขารักกันจริงนี่เขานัดเที่ยวกันแล้วนะนัดแนะกันแล้วนัดแนะกันเรียบร้อยนัดพงนัดเที่ยวฮะพี่หรอถูกไหมไม่ใช่หรอกนี่รุ่นพ่อกันพ่อไปเดี๋ยวพ่อต้องไปนั่งจ่ายเอาล่ะจากนี้ไปหญิงเองมองอนาคตของตัวเองไปยังไงต่อจริงอย่างที่บอกค่ะเวที Hot Wave จะเป็นเวทีประกวดเวทีสุดท้ายของพวกเรามีเทนแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีซิงเกิลที่ทางแกมมี่ให้โอกาสพวกเราได้ออกผลงาน1เพลงค่ะแล้วก็น่าจะเดินทางตามสายดนตรีไปเรื่อยๆ มีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆค่ะรักกันต่อนะ4คนนะแน่นอนห้ามทิ้งกันนะทำมาได้ขนาดนี้ต้องไปต่อได้อีกไกลเลยฝันมันมาถึง6ปีนะเทเวอร์มองอนาคตของตัวเองไปยังไงก็มันคือความฝันคือความฝันผมค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับยังมีต่อครับมีต่อครับก็คือผมเคยได้ไปดูตอนพอดูหนังศักดิ์สิทธิ์เสร็จใช่ไหมครับก็เลยได้ตามอีเวนต์แบบคอนเสิร์ตได้ไปดูชิคเมาน์เทนครับแล้วตอนนั้นฝนตกหนักมากได้ดูพี่ๆบอดี้แสลมแบบไกลมากแล้วแบบวงแบบเขาส่งพลังมามากแบบคนดูพี่ตูนแค่แบบยกมือทุกคนก็แบบมันถึงนะมันถึงใช่มันถึงมากเพราะแล้วใจผมก็เลยอีกความฝันนึงก็คือ
อยากมีอัลบั้มเป็นของตัวเองต้องมีมีแน่นอนใช่ครับแล้วพี่จะรอเปิดเพลงน้องด้วยใช่ไหมใช่คือว่าพี่พี่ครับกันนะครับก็อยากมีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วก็อยากมีหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ๆสักหนึ่งคอนเสิร์ตที่คนดูทั้งหมดที่เข้ามาดูต้องการที่จะมาดูเราคนแบบกี่พันหรือกี่หมื่นคนที่เข้ามาดูเขาแบบซื้อตั๋วจ่ายบัตรมาเพื่อที่จะมาดูวงเราและร้องเพลงกับเราครับเขาฝันและเขาทำให้ถึงแล้วผมเชื่อว่าเขาถึงมาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวจุดนี้ต้องไปถึงให้ได้เราจะรอดูความสำเร็จของเขาต่อนะฮะบอสครับบอสค่ะก็สำหรับผมนะครับก็คงเล่นดนตรีแล้วก็ตั้งใจทำผลงานที่ดีออกมาให้ทุกคนที่รอพวกเราได้ฟังนะครับก็จะตั้งใจทำงานกับทุกคนเลย4คนก็จะรับรองว่ามีเทนไม่ไปไหนแน่นอนดีมากอยากให้ทุกคนติดตามพวกเรามีเทนต่อไปครับขอให้รักกันอย่างนี้นานๆนะต้องอยู่ไปถึงสุดๆเลยนี่ครับสุดท้ายครับผมต่อไปนี้ผมก็อยู่ม .5 ครับผมก็ต้องตั้งใจเรียนก่อนเพราะว่าปีหน้าผมจะอยู่ม .5 ยังตามพี่เขาไม่ทันแต่ว่าเรื่องดนตรีผมก็จะไม่ทิ้งครับก็จะเล่นกับพี่ๆเขาอย่างนี้ต่อไปซ้อมกันต่อไปใช่ครับนะอยู่กันแล้วก็รักกันแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไงซิงเกิลของพวกเขาเสร็จเมื่อไหร่เราจะตามมาให้เล่นโชว์ที่นี่ดีกว่าเออนะมันต้องมาโชว์หน่อยอ่ะสุดท้ายฝากถึงน้องๆที่อยากจะเข้ามาประกวด Hot Wave Music Award เนี่ยปีต่อๆไปนิดนึงว่าต้องยังไงเตรียมตัวยังไงได้อะไรบ้างก็เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเชื่อผมเพราะว่าจริงๆใช่ครับตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยเขาเตรียมมาตั้งแต่ป.6 นะเขา6ปีนะใช่ครับเตรียมตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ารายการ Hot Wave Music Award คือรายการเหมือนเป็นสถาบันดนตรีที่ก้าวไปถูกไปสู่ศิลปินมากกว่าครับมืออาชีพใช่ครับเพราะว่า Hot Wave สอนหลายอย่างมากมีทั้งอุปสรรคมีทั้งความท้อแท้มีทั้งความเหนื่อยมีทั้งระยะทางมีทั้งสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นได้มันคือการเหมือนแบบสอนให้เรามีภูมิคุ้มกันก่อนที่จะเป็นศิลปินครับเพราะฉะนั้นผมว่ามาแข่งครับคุ้มแล้วคงจะได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆจากเวทีนี้นี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตในมัธยมไงนะฮะแล้วคุณจะได้เติบโตไปนะฮะเป็นศิลปินที่เป็นมืออาชีพระดับโลกต่อไปนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับมีเทนขอบคุณครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเวทีฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดจริงๆนะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านี่ก็รุ่นใหญ่เหมือนกันโปเตโต้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่แล้ววันนี้มาเต็มแบนด์ด้วยเดี๋ยวไปดูพวกเขาได้สักครู่เดียวครับI'm not afraid to die.
กันไปในหนึ่งคนผิดถูกก็ไม่รู้ก็มีแต่เราที่รู้ตัวเองอย่าตัดสินแค่ได้ยินไม่ได้เห็นเปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุมมองกันเถิดนะขอบคุณครับเอาล่ะนะครับนี่ก็คือโปเตโต สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าโหมาฟูลแบนเลยนะเต็มไงของเราเลยไม่พอไงต้องมายืนที่นี่ก่อนนี่ไงเต็มที่เลยนะครับเพราะนี่คือซิงเกิลใหม่เนาะบ้านเนาะครับเพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่าทุกด้านทุกมุมครับนี่ไงไปโดนใครเขาทำอะไรตัวเองมาหรือเปล่าไม่ครับเพลงนี้ถูกทำไว้ประมาณ4ปีแล้วครับ4ปีใช่4ปีที่แล้วครับทำไมถึงเก็บเอาไว้ถึงนานขนาดนั้นครับก็คงเป็นเรื่องของจังหวะจังหวะรอจังหวะมาเปิดใช่ก็เลยจังหวะรอพี่ปูพงษ์สิทธิ์หรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่ปูพงษ์สิทธิ์ด้วยเพราะมันต้องมีพี่ปูอยู่ในเมื่อกี้มีเสียงพี่ปูพงษ์สิทธิ์แบบเซอร์ไพรส์มากเลยผมได้ข่าวมาอย่างนี้ครับว่าเพลงนี้พอทำเสร็จปั๊บจะต้องเอาไปให้พี่ปูฟังใช่แล้วพี่ปูพงษ์สิทธิ์หาตัวจับยากว่าก็หาอยู่4ปีคุณไปเจอพี่ปูที่ไหนยังไงจริงๆพี่ปูก็พี่อมอยู่ใกล้ชิดพี่ปูครับดูตรงก็รู้ครับแต่ว่าแต่พี่ปูก็คือคอนเสิร์ตเขามีกับทุกวันเลยแล้วเพลงเนี่ยเราก็เล่าให้แกฟังประมาณแบบเมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วครับแล้วก็มีโอกาสก็ไปหาแกที่คอนเสิร์ตเลยเหมือนไปบังคับหาที่ไหนไม่ได้ต้องไปหาตามคอนเสิร์ตใช่ครับก็พอแกเล่นเสร็จก็พี่ครับฟังเพลงผมเอากันตรงนั้นเลยหลังคอนเสิร์ตเสร็จเลยดีที่แกแบบแกเอาด้วยอะไรเงี้ยแกเอ็นจอยอะไรทำไมเราถึงนึกถึงว่าต้องเป็นพี่ปูมาร้องในท่อนเนี้ยก็ด้วยที่มาที่ไปของเพลงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเพลงนี้เริ่มต้นมันก็มาจากรายการเพื่อนบ้านเรากระจก6ด้านกระจก6ด้านนะเพื่อนบ้านสมัยเด็กด้วยดิฉันรู้จักดีมากเก็ทเลยกระจก6ด้านจำเสียงพลาดได้เลยค่ะแต่ว่าเราก็เอามา develop ครับเราก็มีการเข้าไปขออนุญาตคุณพี่สุชาดีครับนะครับว่าแบบขอมาแบบ develop ต่อเขาบอกโอเคนั่นเป็นแรงบันดาลใจของเราก็โอเคอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพลงนี้ที่มาที่ไปเป็นคำสอนของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตด้วยคำที่ว่ากระจก6ด้านเนี่ยครับแล้วก็มาแปลงเป็นแบบว่าทุกด้านทุกมุมด้วยความหมายที่มันลึกแล้วก็เราเองเนี่ยลำพังเราถ่ายทอดกันเองมันอาจจะได้ประมาณนึงในเชิงของความรู้สึกถ้ามีรุ่นพี่ที่เขาแบบผ่านชีวิตมาหลายๆมิติอะครับทั้งร้องเพลงทั้งการเมืองสังคมชีวิตความรักอะไรเงี้ยถ้าเขามาร้องกับเพลงเราเนี่ยผมว่าเขาน่าจะส่งทำให้เพลงมันความรู้สึกออกไปที่มันมากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่าคำว่าทุกด้านทุกมุมมันคืออย่าไปมองคนในด้านเดียวถูกครับมุมเดียวถูกคนเรามันมีหลายมุมมันต้องดูหลายด้านใช่ใช่เหมือนเรามองปั๊บอย่ามองด้านเดียวให้มองด้านไหนอ่ะไหนบ้างเขาเป็นคนมีหลายด้านล่ะค่ะมุมหวานๆเขาก็มีคุณไม่ดูในไอจีเขาเหรอ
อย่าซีเป้วันนี้เข้ามาร็อกๆนี่ได้แนวหวานมาแบบนี้ทุกมิติได้ครับได้โอเคครับตอนนี้เห็นบอกว่าทำออกมาเนี่ยมีทั้ง MV เป็นเรื่องสั้นใช่ไหมค่ะมีหนังสั้นครับเอาเรียกเป็นหนังสั้นแล้วก็เรื่องสั้นได้ไหมได้ครับได้ครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเพลงจริงจริงด้วยยอดวิวคืออะไรตอนนี้ประมาณ4จุดเท่าไหร่แล้ว4ล้าน5ล้านละครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะเออเป็นไงล่ะเฮียกลับมาเพลงนี้สังเกตตอนนี้จมูกบานยังไม่หายเหนื่อยเลยเมื่อกี้ไม่ใช่แค่หน้าบานนะจมูกบานเออก็หายเหนื่อยแล้วพี่เห็นคอมเมนต์ก็ชื่นชอบกันเฮ้ยแต่เพลงมันมากเลยนะขอบคุณครับเราได้เห็นโปรเจคโต้ที่มันกันอีกครั้งนึงแล้วใช่ก่อนที่จะทำไมกันยอกเยอะกันวันนี้เมื่อกี้พี่เป้เขาเต้นอยู่ด้านหน้านะคะข้างที่กระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดียังเต้นน่ะเพราะว่าเพลงมากผมชอบเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตสมัยก่อนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตกันบ่อยไงสนุกจริงสนุกจริงนานเอาล่ะความมันขนาดนี้ฟังเลยหน่อยเอาพี่องค์พูดกันดีกว่าครับก็จริงๆแล้วนี่คืออีกด้านอีกมุมนึงของเพลงโปเตโต้ครับเรามีหลายมุมครับอันนี้ไปลองฟังดูครับถ้าชอบไม่ชอบก็ยังไงอยากให้ฟังเดี๋ยวให้มาฝากกันต่อเพราะว่าฉันอยากจะพักไปทวนเพลงอีกนิดนึงก่อน ว่าทุกด้านทุกมุมจะขนาดแบบยังอินกับท่อนโดยเฉพาะท่อนพี่ปูเมื่อกี้ ปั๊บยืนแบบอินมากเราก็อินตามมากพักแป๊บนึงคุณผู้ชมขอให้ฉันไปอินก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับโปรเจคโต้กันต่อช่วงหน้านะคะมาใช้ใหม่ไหมอ่ะใช้ใหม่ลืมใช้ใหม่ด้วยเออเนี่ยลืมทุกอย่างเลยก็นึกว่าติดไปเลทอยู่อะไรเงี้ยนะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพี่น้องสายเผือกนะฮะยังอยู่กับโปรเจคโต้นะฮะคราวนี้มีโปรแกรมทัวร์อะไรยังไงบ้างหรือเปล่าเผื่อแฟนๆติดตามไปชมเนาะเดี๋ยวเดือนตุลานี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับก็จะเงียบๆหน่อยนะครับก็จะมีเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่1เลยครับวันที่1ฝากไปติดตามในเพจแล้วกันนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้งานนี้คิวแน่นวันแหละไปดูเอาเองเรียกว่าออกทุกวันแต่ว่าวันไหนจะไปไหนเดี๋ยวติดตามในเพจได้ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้ฝากอะไรสำหรับปั๊บเองดีกว่าสำหรับการที่แบบว่าเฮ้ยเราเป็นนักดนตรีแบบนี้คือวันนี้พอดีเมื่อกี้เพิ่งคุยกับน้องๆของเวสิกอวอร์ดมาน้องๆมีเทนใช่อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาแบบรออยากจะมาประกวดบ้างก็อยากให้ทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกชอบจริงๆนะครับครับถ้าเกิดชอบจริงๆผมว่ามันก็จะไปต่อได้การประกวดก็เป็นอีกเวทีนึงที่ท้าทายพวกเราดีทำให้เราก้าวไปสู่แบบอะไรที่มันใหม่ๆก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ทำดีกว่าครับจะได้มีแรงทำกันต่อไปครับครับนะฮะกลับมาที่อัลบั้มตัวเองนะฮะกับเพลงล่าสุดนะครับนะฮะตอนนี้ก็ยอดวิวไปสูงถล่มทลายไปแล้วมันมาดีกันแล้วโซมาดีแล้วเพลงต่อไปล่ะเพลงต่อไปตอนนี้เริ่มทำหรือยังหรือว่าต้องไปขุดเอาเพลง5ปีที่แล้วคุณเก็บเพลงหรือต้องไปตามล่าใครที่คอนเสิร์ตไหนอีกหรือเปล่าไม่ไม่ละครับก็เดี๋ยวปลายปีก็น่าจะมีเพลงนึงแล้วก็ช่วงประมาณต้นปีหน้าหลังจากอะไรเรียบร้อยแล้วก็คงจะออกอัลบั้มเลยครับครบแล้วนะตอนนี้ครบแล้วยังครบแล้วครับ10แล้วล้นแล้วครับล้นแล้วล้นเอาไปขอมาสเตอร์ค่ามาสเตอร์เพิ่มที่บริษัทอยู่ครับดีเพราะเรายังชอบไงชอบศิลปินเวลาออกอัลบั้มมันต้องเป็นอัลบั้มอ่ะเต็มๆมาเลยเต็มๆเราต้องจับอัลบั้มเนี่ยมันแบบมีความสุขมากต้องขอรบกวนทางบริษัทนะครับขออัลบั้มแล้วต้องตามมาค่ะเดี๋ยวจะตามมาต้องปิดเลยนะฮะโอเคปากทิ้งท้ายปิดท้ายตรงนี้หน่อยแล้วกันครับก็โปเตโต้ครับวงน้องใหม่นะครับน้องใหม่นะฝากตัวด้วยครับน่ารักว่ะพี่หังว่าพี่หังไม่ค่อยคุยเลยเกรงใจไม่กล้าส่งใหม่ให้เออคุยให้คุยหน่อยก็ฝากเพลงนี้นะครับก็เก็บมานาน4ปีแล้วได้ให้ทุกคนได้ฟังสักทีก็อยากให้ได้เห็นมุมที่แบบต่างไปจากที่เคยรู้จักโปเตโต้นะครับเพลงนี้น่าจะให้ประโยชน์กับทุกคนได้ลองฟังดูแล้วก็ฟังเอาสนุกได้เรื่องราวข้างในก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับฝากด้วยครับโอเคครับเราได้สนุกด้วยแน่นอนกับเพลงนี้เพราะจังหวะมันมากแต่ว่าได้แง่คิดในเนื้อหาแน่นอนเพราะว่าฟังแล้วมันเป็นแรงบันดาลนะครับให้กับการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยเช่นกันมีเทนอยากมาเจอกับพี่ๆใช่ไหมมาเลยมาเลยลูกๆเข้ามามาทักทายรุ่นใหญ่หน่อยรุ่นใหญ่เดี๋ยวเราตื่นเต้นดีกว่าพี่ๆรับพลังถ่ายทอดทายาทกันไปนะ
นี่ฮะก็เป็นภาพความอบอุ่นนะฮะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายวันนี้นะฮะกับภาพความอบอุ่นระหว่างมีเทนกับโปเตโต้ตรงนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับมิ้งเล่าสายเผื่อนะครับลากันตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ